สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึง Binance กันหน่อยนะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวนะจากซีซีนะผู้ก่อตั้ง Exchange ใหญ่ระดับโลกอย่าง Binance นะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็เรียกว่าสืบเนื่องมาจากนะข่าวการลาออกนะของผู้บริหารระดับสูงของ Binance นะก็ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะเนี่ยก็มีทางคูมัสนะหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์นะก็เพิ่งจะลาออกไปด้วยนะต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance อย่าง Patrick Hillman นั้นเนี่ยก็ได้ประกาศลาออกเช่นกันนะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมอีกหลายรายก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะจากทาง CC นะผู้ก่อตั้ง Binance นะที่ออกมาทวิสต์นะครับบอกเป็นในเชิงให้กำลังใจนะครับประมาณว่าทีมงานนะของเขานะของ Binance บางคนนั้นเนี่ยก็เลือกเส้นทางใหม่นะครับไปเส้นทางที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับสู่โลกใหม่ที่อยู่นอกเหนือนะครับจาก Binance ออกไปแล้วนะครับเขาก็เรียกว่าอวยพรนะให้ทุกคนทำตามฝันของตัวเองได้นะครับแล้วก็จะคอยส่งกำลังใจให้กับคนที่ออกไปนะครับแล้วก็ยินดีนะครับต้อนรับคนใหม่ๆนะที่จะเข้ามานะครับก็เป็นทวิสต์นะจากทาง Binance นะครับแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนอย่ากลัวนะครับกับข่าวปั่นที่เกิดขึ้นนะ Binance ยังอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นเมสเซจนะครับที่ทาง CC นั้นเนี่ยได้ออกมาทวิสต์นะครับบอกทุกๆคนนะที่ใช้ทางตัว Exchange Binance อยู่นะส่วนตัวผมแล้วนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ว่าจะ Centralized Exchange ไหนนะครับก็ไม่ปลอดภัยนะครับเชื่ออาจจะเชื่อไม่ได้นะครับขนาดที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้นะครับขนาดทางซิลิคอนวาเลย์แบงค์ที่สหรัฐอเมริกาที่ว่าใหญ่ๆก็ยังล้มได้เลยนะดังนั้นใครที่เก็บคอยไว้นั้นเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะแต่ว่าผมมาดูนะตัวพูฟข้อมูลพูฟออฟรีเซิร์ฟนะของทาง Binance นะครับในเว็บไซต์คริปโตควานนะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ย Binance นะมีรีเซิร์ฟนะครับอยู่ประมาณ58,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีเขาเรียกว่าเป็น Binance Clean Reserve เนี่ยอยู่ประมาณ55ล้านเหรียญ55,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งคำว่า Binance Clean Reserve นั้นเนี่ยก็คือเป็น Reserve นะครับที่ไม่รวมตัวเหรียญ Native Token ของตัว Binance เองก็คือตัว BNB นะครับซึ่งก็ถือว่ามีค่าค่อนข้างใกล้เคียงนะถ้า55,000ล้านนะครับกับ58ล้านนะซึ่งตัว Binance Clean Reserve นั้นเนี่ยที่ไม่รวมตัวเหรียญ BNB นั้นเนี่ยก็มีสูงทีเดียวนะประมาณ95.33%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูล breakdown นะของทาง Binance นับออกไปนั้นเนี่ยว่ามีการถือเหรียญไหนบ้างนะก็มี Stablecoin นะครับอยู่ประมาณ41.3%นะครับมี Bitcoin นะครับแล้วก็มีเอาคอยตัวอื่นๆนะประมาณ19.1%นะครับมีอีเธเรียม18.67%นะ FTT ของ FTX ยังเหลือเศษๆอยู่นะหลังจากที่ FTX ล่มไปนะครับส่วนถ้าเกิดลองมาดูเทียบนะกับข้อมูลในเว็บไซต์ DeFi ไรมาเนี่ยข้อมูลค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้Total Asset นะของ Binance เนี่ยอยู่ประมาณ57,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าแบ่งแอสเซทตามเชนนั้นเนี่ยก็อยู่ในเชนของทรอนนะประมาณ15,000ล้านเหรียญนะบิตคอยน์รองลงมานะครับอีเธเรียมรองลงมานะซึ่งถ้าดูตามนี้นะเบรกดาวตามโทเค็นนั้นเนี่ยมีบิตคอยน์26%นะครับ USDT 31%นะ USDT ก็ส่วนใหญ่ถ้าดูตามเชนนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเชนของตัวทรอนนะครับที่เพราะว่าก็มีมูลค่าแอสเซทอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมี NB ประมาณมี BNB ประมาณ12%นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะของ Binance ดูเทียบกัน2เว็บนี้นะเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะๆนะแต่ก็ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างคริปโตควานกับทางตัว DeFi Dymon นะดูข้อมูลรีเสิร์ฟนะของทาง Binance นะส่วนเหรียญตัว BNB เองนั้นเนี่ยตอนนี้นะราคาก็อยู่ที่ประมาณ214 USD ต่อ BNB นะครับในช่วงที่มีข่าว
ผู้บริหารลาออกก็เนี่ยก็จะเห็นนะแท่งเทียนยาวๆมาเหมือนกันนะครับเปลี่ยน BNB ก็เรียกว่าย่อต่ำลงมาในช่วงประมาณช่วงนี้นะครับช่วงนี้ย่อต่ำลงมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ย่อต่ำลงมานะในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะประมาณสัก12%นะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะที่มีข่าวตรงนี้เนี่ยก็ย่อต่ำลงมาประมาณสัก5%นะสำหรับตัวเหรียญ BNB นะในส่วนของ Market Cap นะของเหรียญ BNB นั้นเนี่ยก็ยังมี Market Cap อยู่ในอันดับที่4นะครับรองตัว Stablecoin อย่าง USDT Ethereum แล้วก็ตัว Bitcoin แต่ว่าถ้าไม่นับตัว Stablecoin นั้นเนี่ย BNB ยังมี Market Cap อยู่ในอันดับที่3นะครับมี Market Cap อยู่ประมาณ33,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อันดับที่5นั้นเนี่ยก็ตามอยู่ประมาณที่26,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็ถือว่าตามอยู่ไม่จี้สักเท่าไหร่นักนะครับไม่เหมือนอยู่ในกลุ่มนี้นะกลุ่ม Cardano Dogecoin Solana เนี่ยมีโอกาสที่จะแซงกันได้ตลอดเลยนะครับตัว Market Cap ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับสำหรับข้อมูลของตัว Binance นะครับแล้วก็ CC นะ Founder ของทาง Binance ก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปนะถ้ามีข่าวอะไรผมก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนฟังเป็นประจำนะสำหรับทางด้านของ Binance นะครับฝากเพื่อนๆนะกดติดตามนะพอดีผมไปเปิดเฟซเปิดเพจใหม่นะครับใน Blockdig นะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถที่จะไปติดตามข่าวสารแล้วก็บทความต่างๆได้นะก็เพิ่งจะเปิดเพจใหม่วันนี้นะก็โพสต์ข้อความไปบางส่วนนะครับวันนี้นะครับเพิ่งจะโพสต์ข้อความไปครั้งแรกนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพจ Bitcoin ลงทุนบอยนะในแอปพลิเคชัน Blockdig นะครับเขามีให้เขามีแอปพลิเคชันนะสามารถที่จะดาวน์โหลดลงโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเพิ่มเติมนะไปจากใน YouTube ในแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ